เลือกตั้งที่จะมีขึ้นนะครับถ้าเป็นไปตามรถแมพที่มีการพูดกันไว้กกต.กำหนดไว้24กุมภาพันธ์2562ซึ่งกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเนี่ยนะฮะในพื้นที่ภาคอีสานอย่างที่ทราบกันครั้งที่แล้ว126ที่นั่งถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญเลยนะครับพรรคไหนจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลต้องเด่นไปที่ภาคอีสานให้ได้ใช่เพราะว่าจำนวนส.ส.เกือบจะ1ใน3ของทั้งประเทศนะครับค่ะเราจะไปพูดคุยกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตนะฮะในอดีตเนี่ยท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นส.ส. 7สมัยของจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะระหว่างที่ต่อสายเนี่ยอยากให้คุณกัสกับคุณกัญญาไปดูหน่อยฮะว่ากราฟิกจำนวนส.ส.ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับในช่วงปี2550และ2554ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนี่2550นะครับ2550เนี่ยเพื่อไทย86คนครับเยอะสุดแล้วก็ประชาธิปัตย์เท่าไหร่คะครับประชาธิปัตย์มีแค่5เองนะประชาธิปัตย์5คนนะครับภูมิใจไทยรองลงมานะฮะครับก็จะมีภูมิใจไทยที่ได้เยอะหน่อยนะฮะภูมิใจไทย25ครับเพื่อแผ่นดิน20ค่ะชาติไทยแต่ว่าความจริงเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยแยกออกมาจากพลังประชาชนณขณะนั้นนะครับปี2550เนี่ยคือแยกออกมาเป็นส.ส.ที่เห็นอยู่ในภาพ25คนไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งในการครั้งนั้นนะครับเมื่อวานเราคุยกับด้านเพื่อไทยไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะว่าอย่างไรเพราะว่านี่ปี50นะฮะเดี๋ยวไปดูปี54นะฮะเป็นการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2554เนี่ยเพื่อไทยครับ100กับอีก4คนจาก126คนนะครับแบ่งให้ภูมิใจไทยไป13นะฮะแล้วก็พรรคอื่นๆเนี่ยได้4รวมทั้ง1นะฮะเราจะไปคุยกับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะเป็นขุนพลคนสำคัญของประชาธิปัตย์ในการนำทัพสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้คุณอิสระสมชัยนะครับสวัสดีครับคุณอิสระครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับคุณประวีแล้วก็คุณชนาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูพื้นที่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยถามคุณอิสระนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นประเด็นที่ถกกันเยอะมากจำนวนวันที่ต้องใช้ในการหาเสียงของส.ส.เนี่ยในฐานะที่คุณอิสระนี่โอ้อดีตส.ส.7สมัยเนี่ยวันเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะต้องมีสักกี่วันฮะมันจำเป็นไหมฮะความจริงก็มีความจำเป็นนะฮะมีความจำเป็นเพราะเคยมีประเด็นเรื่องวันเวลาหาเสียงนะครับครับซึ่งครั้งหนึ่งก็เคยศาลรัฐธรรมนูญเคยยกเลิกว่าให้เวลาหาเสียงน้อยไปทำได้ไหมฮะเพียงพอเพราะฉะนั้นนะฮะในรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่ากรณีถ้าเป็นการเลือกตั้งปกติทั่วไปนะฮะรู้สึกว่าจะให้เวลา45วันหรือ60วันที่จำไม่ได้นะแต่ถ้ากรณีปฏิวัติหรือยุบสภามีการเลือกตั้งฉุกเฉินเนี่ยอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้เวลาจะย่นลงมาเหลือแค่45วันนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลานี่มีความจำเป็นมากมีความจำเป็นในการที่ว่าผู้สมัครก็ดีพรรคการเมืองก็ดีจะต้องออกไปแนะนำตัวกับกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตลอดจนกระทั่งการนำเสนอนโยบายของพรรคที่ตนเองสังกัดครับเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ถ้าให้เวลาน้อยเนี่ยนะครับการออกไปหาเสียงจะไม่ทั่วถึงครับครั้งนี้เนี่ยที่มีการพูดถึงตัวเลข60วันหรือว่า70วันที่อาจารย์วิษณุเครืองามพูดเนี่ยในมุมของนักการเมืองซึ่งต้องลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนไปหาเสียงเนี่ยพอไหมครับคุณอิสระฮะถ้าให้เวลา60วันนะฮะครับผมว่าก็น่าจะไปได้นะฮะก็น่าจะไปได้นะฮะไม่ใช่20วันอย่างที่คุณรองนายกท่านพูดท่านวิศนุพูด20วันก็เคยมาแล้วเลยครับคือ20วันเนี่ยยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ20วันไม่มีทางทันครับของประชาธิปัตย์เองตอนนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยตระเตรียมยังไงครับคุณอิสระในสำหรับในภาคอีสานตอนนี้เราก็มีความพร้อมมากกว่า 70-80% นะครับในการเข้าหาภาคทามผู้ที่คิดว่าจะมีความสนใจทางการเมืองแล้วก็เตรียมมาสมัครในนามพรรคนะครับครับแต่ว่าความชัดเจนในการออกทำงานนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากว่าเราถูกคำสั่งคสช.ที่3/58นะที่ว่าห้ามคืนทางการเมืองเกิน5คนครับมันเป็นอุปสรรคในการออกทำงานทางด้านการเมืองมากพอสมควรนะครับถ้าอย่างนั้นมองว่ากรอบเวลาที่เหมาะสมมันควรที่จะเป็นยังไงอะคะคุณอิสระมันคงจะต้องเริ่มต้นจากทางฝ่ายคสช.ก่อนครับค
เพราะว่าท่านก็ไม่ชัดเจนคุมเครือว่าถึงจะเปิดล็อกให้ปลดล็อกให้นะก็จะไม่ปลดล็อกให้ทั้งหมดโดยเฉพาะคำสั่งที่ว่าห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนเนี่ยผมว่าถ้าแบบนี้มันจะเปิดไปทำไมฮะเปิดไปแล้วห้ามชุมนุมทางการเมืองนะครับคือถ้าปลดล็อกเนี่ยทางการเมืองก็หมายว่าเขาออกเข้ากับว่าให้เปิดโอกาสให้เขาออกไปหาพบปะประชาชนนะครับทีนี้การจะไปคุยกัน2คน3คนไม่เกิน5คนไม่ผิดกฎหมายนี่มันเป็นไปได้นะฮะในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้านคนสนใจการเมืองผมบอกว่าเดี๋ยวนี้สูงมากครับครับคือมันเป็นไปได้ยากชอบคุยตามปฏิบัติชอบคุยการเมืองเพราะฉะนั้นนะครับและนี่ปลดล็อกแล้วจะปลดล็อกให้เขาทำอะไรปลดล็อกเขาอยู่กับบ้านเฉยๆอย่างนั้นเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกครับครับเป็นไปได้ไหมคุณเปิดโดยเฉพาะครับครับเป็นไปได้ไหมคุณอิสระที่การคลายล็อกที่กำลังรอกันอยู่เนี่ยอาจจะหมายถึงการยกเลิกคำสั่งที่3ทับ2558ด้วยผมว่าถ้ายกเลิกตัวนี้ได้นะจะทำให้ทางฝ่ายการเมืองนี่นะครับมีโอกาสไปพบประชาชนในกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นพร้อมกับนำเสนอนโยบายเพราะทางรัฐบาลประกาศอยู่แล้วนะครับว่าความมั่นคงหลายกลุ่มได้อยู่ผมว่าตอนนี้ไม่มีใครคิดจะมาลบกันไม่มีใครคิดจะมาทะเลาะกันหรอกครับตอนนี้นะมีแต่ว่าทำอย่างไรจะทำให้ตัวเองได้รับเลือกตั้งก็คือการออกไปพบปะประชาชนไปนำเสนอนโยบายต่างๆนะครับตลอดจนทั้งตัวผู้สมัครเองก็จะต้องเปิดตัวออกมานะครับครับครับคุณอิสระครับสถานการณ์ภายใต้มาตรการการควบคุมของคสช.หรืออะไรก็ตามที่กลต.กำหนดเนี่ยถ้าภายใต้เงื่อนไขมาตรการเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยความมั่นใจของประชาธิปัตย์กับภาคอีสานตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างต่างจากปี50หรือปี54มากน้อยแค่ไหนครับผมว่าดีขึ้นมากครับครับดีเหตุที่ว่าที่อ้างว่าดีขึ้นมากเพราะว่าแม้ว่าจะมีการปฏิวัติก็ดีนะการทำกิจกรรมต่างๆของทางพรรคประชาธิปัตย์นะทำในรูปผมไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านนะครับไปร่วมกิจกรรมงานอะไรต่างๆไปร่วมชาวบ้านไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองทำมากรู้สึกว่าผมมาทำมากกว่าทุกพรรคได้ทำไปครับเพราะฉะนั้นในภาคอีสานนี่ท่านอภิสิทธิ์เชษฐาชีวะนี่หัวหน้าพรรคตั้งตกลงออกไปพบปะประชาชนในภาคอีสานเพราะว่าค่อนข้างจะมากทีเดียวมากกว่าทุกพรรคได้ทำไปทำให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับนโยบายพรรคมากขึ้นแล้วก็ทำให้ประชาชนนี้ได้ใกล้ชิดผู้บริหารพรรคมากขึ้นแบบนี้เรียกว่าเราก็คือปูพื้นฐานมาดีแล้วล่ะใช่ไหมคะในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องครับเราปูพื้นฐานมาตลอดครับเราไม่เคยห่างกับประชาชนเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยจะใช้หรือว่าจะชูเรื่องอะไรเป็นหลักครับคุณอิสระเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในรอบ3ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะถึง4ครั้งด้วยซ้ำไปประชาธิปัตย์เนี่ยคือจำนวนส.ส.ซึ่งเคยได้เยอะในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยมันลดลงจนน่าใจหายนะนโยบายก็ยอมรับเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้มีส่วนนะครับครับเพราะเห็นว่าชาวบ้านนโยบายดีไม่ดีนะเป็นเพียงว่าในการเขียนนโยบายการใช้ถ้อยคำทำให้คนเข้าใจยากครับแล้วทีนี้นโยบายต่อไปที่จะดำเนินการผมไม่ได้เป็นคณะทำงานด้านนโยบายนะครับครับแต่เท่าที่ทราบนะครับเขาก็นโยบายนั้นพยายามหนึ่งทำให้มันเข้าใจปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาตลอดจนกระทั่งการเขียนนโยบายนั้นให้ประชาชนอ่านแล้วก็เข้าใจได้ให้เขามองเห็นภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในการปรับปรุงนโยบายผมว่านโยบายของภาคประชาธิปัตย์ที่คิดว่าจะนำมาใช้นำมาทำอยู่ก็อย่างเช่นนโยบายเรื่องประกันราคาสินค้าการเกษตรไอ้ตรงนี้ได้ยอมรับว่าทางภาคอีสานนี่นิยมชมชอบนโยบายนี้มากคือเกษตรกรนะครับมีนาเพียง3ไร่5ไร่ก็ได้รับเงินประกันราคาครับประกันราคาพืชผลทางการเกษตรทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นนโยบายที่ว่าคนอีสานชอบเราคิดว่าจะเอานโยบายเนี่ยมาปรับปรุงเป็นเป้าหมายในการเข้าถึงประชาชนครับนโยบายทางด้านสังคมก็คงจะทำต่อนะครับก็จะปรับปรุงอีกขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องการดูแลเบี้ยชีพผู้สูงอายุต้องยอมรับนะว่าเบี้ยชีพผู้สูงอายุนี้เริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ทำมาจนกระทั่งเท่าทุกวันนี้และก็เป็นกฎหมายที่บังคับได้ตลอดไปว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็จะต้องทำเรื่องเบี้ยที่ผู้สูงอายุรวมไปทั้งถึงคนที่สามด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นนโยบายด้านสังคมนะครับแล้วเราประเมินสนามการแข่งขันนี้ยังไงบ้างคะว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนถ้าเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาค่ะผมว่าแรงครับไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน
ครับโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตรนะฮะที่ออกมากำลังจะถามเลยเปิดตัวแรงมากแล้วก็ด้วยเอาเรื่องเดิมๆนะครับมาเป็นจุดในการทำงานการเมืองครับเช่นเรื่องเงินครับได้ข่าวว่ามีการเสนอตัว40-50ล้านนะครับต่ออดีตส.ส.หนึ่งคนอย่างนี้นะครับได้ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาเล่าให้ฟังไอ้ตัวเลขตัวนี้เพราะฉะนั้นไอ้การที่ใช้ตัวเลขขนาดนี้ก็หมายความว่าการปฏิรูปการเมืองที่รัฐบาลคสช.ประกาศไว้เนี่ยนะครับไม่ประสบผลสำเร็จไม่ประสบเลยเพราะที่ไปที่ว่าจะสนับสนุนรัฐบาล จะสนับสนุนรัฐบาลเป็นนายกต่อนี่นะครับเป็นคนเปิดเกมเปิดประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะครับแต่เนื้อตัวเลข30-40-50ล้านอย่างเงี้ยครับครับผมว่าก็เท่าว่ามันเกิดความล้มเหลวในการปฏิรูปทางการเมืองถ้ายังปล่อยให้มีการซื้อเสียงการใช้เงินมากขนาดนี้ฟังดูเหมือนข้อกังวลเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกังวลไปที่เพื่อไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่อีสานจำนวนมากเดิมแต่กำลังมีข้อกังวลไปที่กลุ่มสามมิตรที่กำลังมาแรงณขณะนี้ประชาธิปัตย์ตั้งเกมในการรับมือการเมืองครั้งนี้ยังไงบ้างครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าเป็นกลุ่มสามมิตรหรือว่าพรรคประชารัฐก็ดีนะครับคือว่าสามมิตรประชารัฐก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกที่เขาเรียกว่าถูกดูดถูกอะไรไปจากพรรคเพื่อไทยนะครับก็ถือว่าถ้าเติมจริงเราก็สู้กันมาตลอดนะครับเราก็สู้มาตลอดในสนามเลือกตั้งครั้งเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในภาคอีสานก็มีสู้กันด้วยนโยบายก็มี2พรรคคือประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยครับมาตอนนี้มาแตกกลุ่ม3มิตรขึ้นมามันมองดูเหมือนว่ากลุ่ม3มิตรนะครับออกตัวแรงแต่ความจริงพรรคเพื่อไทยเค้าก็ไม่ได้นิ่งนะเพียงแต่ว่าเค้าไม่เป็นข่าวเค้าไม่เป็นข่าวนั่นเองครับมีการเคลื่อนไหวส่วนกลุ่ม3มิตรนั้นมีการเคลื่อนไหวออกตัวแรงออกทางกลุ่มก็จะเยอะไปที่ไหนก็เป็นข่าวหรือว่าแม้กระทั่งการไปประชุมครม.สัญจรทางภาคอีสานไปที่ไหนหรือว่าในทั่วทุกแห่งทั่วประเทศน่ะก็เป็นข่าวทั้งหมดจะต้องมีเงากลุ่มสามมิตรติดตามไปด้วยเลยตลอดมันก็เลยจุดโฟกัสมันไปอยู่พักกลุ่มสามมิตรตามนี้ครับสุดท้ายคุณอิสระถามสั้นๆแล้วกันนะครับประชาธิปัตย์ต้องแข่งกับรวมพลังประชาชาติไทยไหมในพื้นที่อีสานเพราะว่าตอนหลังนี่พักนี้ก็ลงไปอีสานบ่อยนะอ๋อรวมพลังประชาชาติไทยก็คือของลุงกำนันนะฮะเต่าใช่ไหมครับครับคุณเศรษฐมงคลนะครับก็จะผมก็ต้องถือว่าเราต้องแข่งทุกพรรคแหละครับความรุนแรงมากน้อยเพียงใดแล้วก็ต้องขึ้นอย่างแต่แต่ของแต่ละพรรคที่เขาลงพื้นที่นะไม่ว่าจะเพราะพรรคของหม่อมเต่านะพรรคอื่นก็เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะถี่มากนะเริ่มมีหลายพรรคแล้วออกมาภาคอีสานหรือว่ากลุ่มที่จะไปอยู่พรรคพลังประชารัฐจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะผมเห็นบางท่านก็ลดป้ายพรรคเพื่อไทยลงไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวในระหว่างนี้เริ่มจะปรากฏชัดเจนขึ้นไปเรื่อยเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลประกาศชัดเจนเมื่อไหร่ขึ้นมานะผมว่าการเมืองในภาคอีสานนั้นจะมีสีสันมากขึ้นและจะได้รู้ว่าใครอยู่ที่ไหนบ้างใครอยู่ที่ไหนบ้างคงจะเดือดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวคงได้มีโอกาสรบกวนคุณอิสระในลำดับต่อไปนะฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิสระสมชัยนะครับแกนนำสำคัญของประชาธิปัตย์เป็นส.ส.มา7 สมัยแล้วเป็นอดีตรัฐมนตรีพม.นะฮะ